นายอำเภอแจ้งจับคอนเสิร์ตเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะกำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างมากค่ะสำหรับขายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นกับนักร้องชื่อดังอย่างก้าวเกิกพลแต่ก่อนหน้านี้นะคะสาวเจนนี่เธอโดนดราม่ามาหมาดๆกับการจัดคอนเสิร์ตในงานดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวดที่จัดขึ้นบริเวณหน้าเทศบาลตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19อย่างมากโดยทางด้านพลตำรวจเอกเทียนบานทิพย์ผู้กำกับสภ.ชะอวดแจ้งว่าจากการจัดงานดังกล่าวทางด้านอำเภอชะอวดนั้นได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดและก็ได้แจ้งให้ผู้จัดทราบเพื่อถือปฏิบัติแล้วเห็นว่าการจัดคอนเสิร์ตเจนนี่นั้นในคืนวันที่25เป็นไปตามความผิดของมาตรา9และมาตรการ18แห่งพรก.ฉุกเฉินปี2548ค่ะล่าสุดนี้นายสิริพงษ์ศรีพยางค์ในอำเภอชะอวดได้มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดคือนายไพศาลเทวยายงอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่42หมู่1ค่ะมาดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่าจัดชุมนุมหรือทำกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตสถานที่ใดๆในสถานที่แออัดโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา9ข้อ9แห่งพรก.ฉุกเฉินส่วนในชั้นจับกุมและขั้นพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องจึงเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามกฎหมายแล้วนั่นเองค่ะ